นายกรัฐมนตรีนั้นก็ยืนยันนะครับว่าไทยพร้อมที่จะเจรจากับกัมพูชาเพื่อที่ต้องการหาข้อยุติในปัญหาชายแดนร่วมกันนะครับแล้วก็ยอมรับด้วยว่ามีหนังสือของที่ปรึกษากษัตริย์กัมพูชาที่ร้องขอให้ทั้งสองประเทศนั้นยุติความขัดแย้งส่งมาให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับทราบรายละเอียดของหนังสือฉบับนั้นครับจากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีระบุว่าหนังสือของเจ้าศรีโสวัตโทมิโกที่ปรึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์ของกัมพูชาส่งมาถึงในช่วงดึกของเมื่อวานนี้นะครับโดยเป็นการร้องขอให้ทั้งสองประเทศยุติความขัดแย้งแล้วก็สร้างบรรยากาศสมานฉันท์กันในภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลนั้นมีแนวทางที่ชัดเจนคือการรักษาอธิปไตยแล้วก็พร้อมจะพูดคุยกับกัมพูชาในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการที่จะปูทางไปถึงการแยกคิดว่าสหรัฐกัมพูชาจะได้ยอมรับว่าการรัฐมีการคิดเปลี่ยนความเดียวเป็นการเป็นหลักขั้นตอนสร้างความเปลี่ยนความถ้าเขายอมรับแล้วก็พร้อมที่จะมาพูดคุยในการที่จะทำอะไรร่วมกันนั่นก็คือครับเพราะว่าการแก้ปัญหาใดๆเนี่ยเราต้องคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่คนสองฝั่งแต่นะด้วยแน่นะครับแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณนะครับสำหรับเจ้าศรีโสวัตโทมิโกนั้นเป็นพระญาติของสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชานะครับแล้วก็เคยมีบทบาททางการเมืองในประเทศกัมพูชานายสุเทพทศบาลรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดจดหมายของเจ้าศรีโสวัตโทมิโกแต่หลักการของไทยในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังยึดแนวทางสันติแล้วก็ไม่ขัดแย้งแล้วก็พร้อมจะเดินทางไปพบกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเพื่อหารือปัญหาความตึงเครียดจากกรณีปราสาทพระวิหารขณะที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมที่จะเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเข้าสู่ที่ประชุมสภาควบคู่ไปกับการทำงานของรัฐบาลนอกจากนี้ก็จะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นทางวิชาการภาครัฐเอกชนเพื่อหาทางออกในการบริหารจัดการพื้นที่เขาพระวิหารร่วมกันครับ